วันนี้เรามีการอัปเกรดตัวเซกเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมานะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็เคยวางภาพไว้อยู่แล้วว่าราคาหุ้นมันน่าจะบอททอมหลังจากช่วงงบไตรมาส1นะครับก็คือช่วงสักเดือน4เดือน5นะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นโอกาสซื้อที่ดีในช่วงนั้นนะครับก็วันนี้เราก็เลยมีการอัปเกรดขึ้นมานะครับเดี๋ยวจะเล่าจากท็อปดาวน์ลงไปแล้วกันนะครับก็เรามารีแคปของควอเตอร์1กันนิดนึงช่วงปีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ของกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยความจริงมันก็ไม่ได้ดีมากนะครับคือตั้งแต่ต้นปีเนี่ยลบไปประมาณสัก 14%เทียบกับเซตลบไปประมาณ 7% นะครับแล้วก็เราเริ่มเห็นราคาเริ่มขึ้นมาฟื้นตัวเมื่อสักประมาณสักเดือนที่แล้วนะครับเดือนพฤษภาคมนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็ดูเหมือนอะไรต่างๆก็น่าจะดีขึ้นนะครับโดยกำไรไตรมาส1ที่ออกมาสรุปสั้นๆก็คือว่าออกมาไม่ค่อยจะดีนะครับโดยกำไรรวมอยู่ที่ประมาณสัก 4,900 ล้านนะครับ year on year โตขึ้นมาประมาณสัก 14% แต่ว่า Q on Q เนี่ยลบไป 12% นะครับแล้วก็ออกมาต่ำกว่านักวิเคราะห์ในตลาดรวมถึงเราประมาณเกือบ 15% ครับเดี๋ยวพี่เดี๋ยวท่านเอาสไลด์ลงก่อนเดี๋ยวพี่แชร์ของพี่ให้ดีกว่ามันชัดกว่าแล้วท่านพูดของท่านต่อเลยโอเคครับโอเคซึ่ง Q1 ออกมาแล้วนะครับ misscondensus แล้วก็ที่เรามองตอนนี้เนี่ยคือเราคิดว่าตั้งแต่ Q2 เป็นต้นไปเนี่ยมันดูเหมือนจะเริ่มดีขึ้นนะครับโดยถ้าเราดูไกด์แดนซ์ของแต่ละบริษัทนะครับทั้ง Delta HANA KCS VI เนี่ยจะเห็นว่าแต่ละตัวเนี่ยไกด์แทบจะเหมือนกันเลยนะครับก็คือมอง quarter 2ดีขึ้นนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ดีมากเพราะว่าดีมานด์เริ่มมีการฟื้นตัวแต่ยังไม่ได้รุนแรงนะครับแต่อาจจะดีจากเรื่องของ marginที่ปรับตัวดีขึ้นนะครับแต่ว่าในปี2024เนี้ยก็แต่ละคนก็มองท็อปไลน์โตนะครับแต่ว่าก็จะมีโตตั้งแต่ซิงเกิลดิจิตไปจนถึงดับเบิลดิจิตนะครับโดย Delta เนี่ยมองท็อปไลน์โตค่อนข้างจะเยอะสุดในกลุ่มนะครับถ้าเราเช็คดูจากทางของบริษัทต่างประเทศแล้วนะครับจะเห็นว่าก็ไกลคล้ายๆกันคือ Q1 เนี่ยดูเหมือนจะแย่สุดนะครับแล้วก็ Q2 ดูดีขึ้นแล้วก็ second half ดูดีกว่า first half นะครับเพราะฉะนั้นเราเลยคิดว่าภาพมันคงประมาณนี้แหละนะครับเราก็มองคล้ายๆอย่างนี้เหมือนกันซึ่งณปัจจุบันเนี่ยเห็นตัวเลขหลายๆตัวเริ่มกลับมาค่อนข้างดีละนะครับถ้าดูใน figure ที่10 11เนี่ยจะเห็นว่าตัวเลข export นะครับของแต่ละประเทศเนี่ยเริ่มมีการ pick up ขึ้นนะครับโดยประเทศพวกนี้ก็คือประเทศหลักๆที่เอ็กซ์พอร์ตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ในเอเชียนะครับส่วนของไทยเนี่ยก็เดือนที่ผ่านมาก็โตได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าพอไปเจาะลงรายละเอียดแล้วยังดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในสินค้าที่เกี่ยวข้องกับหุ้นที่เรา cover นะครับแล้วก็สิ่งที่ดีอย่างนึงก็คือว่าปัญหาก่อนหน้านี้ของกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์คืออินเวนทอรี่เยอะนะครับเพราะว่ารีสต็อกกันเข้าไปตั้งแต่ปี2021-2022แล้วพอมาปี2023เนี่ยก็มีการปล่อยของออกมาดีสต็อกออกมานะครับเลยทำให้ออเดอร์ใหม่มันค่อนข้างจะหดตัวก็ยาวมาถึงปี2024นี้นะครับแต่ว่าถ้าดูในฟิกเกอร์ที่12 13เป็นต้นไปเนี่ยจะเห็นว่าเรื่องของ inventory เนี่ยมันเริ่มจะมีการปรับตัวลงมาค่อนข้างเยอะแล้วในช่วงสักปีหนึ่งที่ผ่านมานะครับยกเว้นแค่บางเซกเมนต์เช่นอะไรที่เกี่ยวกับออโต้นะครับหรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับพวกสินค้าอุตสาหกรรมนะครับเพราะฉะนั้นก็พอจะบอกได้ว่าแต่ละเซกเมนต์เนี่ยดูมีภาพที่ดีขึ้นนะครับซึ่งหมายถึงว่าพอดีมานด์ฟื้นเนี่ยออเดอร์ที่มาทางผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์มันควรจะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับครับส่วนถ้าแยกดูรายเซกเมนต์แบบ end market เลยในฐานะของแบบผู้ใช้สมมติผมซื้อสมาร์ทโฟนอย่างเงี้ยก็จะเห็นว่าทางฝั่งของ end market จริงๆทางฝั่งผู้บริโภคเนี่ยก็ดูเหมือนจะดีขึ้นนะครับโดยสมาร์ทโฟนกับพวกคอมพิวเตอร์เนี่ยเริ่มมีการกลับมาซื้อมากขึ้นละนะครับ
ทางฝั่งของรถยนต์ยังไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แต่ว่าก็ทรงๆนะครับยังไม่ได้หดตัวทางยุโรปโต 5% US โตนิดหน่อยนะครับจีนโตนิดหน่อยนะครับโดยรวมมันก็อ่ะก็ยังพอไปได้นะครับแต่ว่าที่น่าสนใจเนี่ยคือฝั่งของกลุ่มเทคนะครับเทคเมกาซึ่งเราเห็นการลงทุนคาเป็กซ์ในช่วง1ปีที่ผ่านมาเนี่ยเยอะมากทรงตัวนะครับแต่ว่าเริ่มมีการเร่งตัวขึ้นในช่วงตั้งแต่ Q1 Q2 เป็นต้นมานะครับคือ Q1 เนี่ยโตมาประมาณสักเกือบ 20% แล้ว Q2 คาดว่าจะโตอีกประมาณสัก 10% นะครับซึ่งตรงนี้ค่อนข้างน่าสนใจเพราะว่าเป็นตัวเลขที่มีการ revise up ขึ้นมาในช่วงสัก 3-6 เดือนนะครับก็ตรงนี้อาจจะแปลได้ว่าเดลต้าควรจะออเดอร์ดีขึ้นเพราะว่าไอ้กลุ่มเทคที่เราโชว์อยู่ตรงนี้ส่วนใหญ่ก็เวลาเขาลงทุนเขาก็ลงทุนในพวก data center อะไรพวกนี้นะครับซึ่งมันก็จะใช้สินค้าของเดลต้าด้วยนะครับส่วนทาง EV หลังๆเนี่ยก็มีประเด็นค่อนข้างเยอะเพราะว่าดูเหมือนจะ slow down ลงนะครับเพราะว่ามีการแข่งขันราคาแล้วก็มีทางจีนเข้ามาตีแต่ว่าถ้าดูตัวเลขยอดขายจริงๆแล้วเนี่ย Q1 ความจริงมันคือมันลดลงจาก Q4 เยอะนะครับแต่ว่าสมมติเทียบกับ Q1 ของปี2023เนี่ยความจริงก็ยังโตอยู่ประมาณ 25% ซึ่งถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับซึ่งเรามองว่าตั้งแต่ Q2 เป็นต้นไปเนี่ยน่าจะมีการgrowth Q on Q กลับขึ้นมาได้นะครับแต่ว่าในแง่ของ forecastตอนนี้อุตสาหกรรมคนก็มองกันค่อนข้างจะโตลดลงนะครับจากที่ก่อนหน้านี้อาจจะมอง EV โตปีนึง 30-40% ตอนนี้ก็อาจจะมองเหลือแค่ประมาณ 20% บวกลบนะครับอีกเรื่องนึงที่ค่อนข้างจะสำคัญคือณปัจจุบันเนี่ยเราเริ่มเห็นข่าวว่าเฮ้ยเดี๋ยวทางอเมริกาก็จะขึ้นภาษีกับสินค้าจีนทางยุโรปก็เพิ่งประกาศขึ้นภาษีนะครับแล้วก็ทางจีนก็มีการตอบโต้กลับไปเป็นมาแบบนี้นะครับซึ่งเราเคยคอมเมนต์ไปก่อนหน้านี้แล้วแหละว่าภาพมันน่าจะรุนแรงขึ้นเพราะว่าอเมริกาก็ใกล้จะเลือกตั้งในช่วงปลายปีนะครับเขาก็อาจจะต้องทําคะแนนอะไรพวกนี้ซึ่งไอ้มาตรการพวกนี้ก็คงมีออกมาเรื่อยๆนะครับก็อาจจะมาเป็นปัจจัยให้กลุ่มทั้งในแง่ลบแล้วก็แง่บวกนะครับแต่เราคิดว่า net impact จริงๆเนี่ยมันควรจะเป็นบวกนะเพราะว่าในระยะสั้นอาจจะมีการรีสต็อกสินค้ากลับเข้าไปทางอเมริกาก่อนที่จะก่อนที่ตัวภาษีใหม่จะ implement นะครับและในระยะยาวเนี่ยมันก็จะทำให้ผู้ผลิตที่สั่งสินค้าจากประเทศจีนก็อาจจะ shift order มาทางเซาท์อีสเชียมากขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะมีการย้ายฐานการผลิตออกมาจากจีนเลยด้วยซ้ำนะครับซึ่งภาพนี้ก็เห็นตั้งแต่ช่วงปี2018-2019แล้วที่เป็นเทรดวอร์รอบแรกนะครับก็สรุปว่ามันควรจะเบเนฟิตประเทศในกลุ่มเซาท์อีสเอเชียและไทยก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับส่วนในแง่ของไซเคิลนะครับที่เราตามอยู่เนี่ยถ้าดูในฟิกเกอร์ที่34-35นะครับคือปกติเนี่ยอิเล็กทรอนิกส์ไทยเมื่อเทียบกับต่างประเทศเรเวนิวมันจะช้ากว่าอยู่แล้วนะครับประมาณสัก6เดือนแต่ว่ารอบเนี้ยช้ากว่านั้นนิดนึงคือเป็น9เดือนนะครับแล้วก็ในแง่ของ valuation จะเห็นว่าราคาหุ้นก็ยังค่อนข้างจะแทบจะไม่ขึ้นเลยนะครับเมื่อเทียบกับต่างประเทศที่ขึ้นไปแบบ new high จนไปหมดแล้วไม่รู้จะ new high ยังไงละแล้วก็ยังดูเหมือนจะไปต่อเพราะฉะนั้นเราคิดว่ามีโอกาสที่หุ้นกลุ่มนี้อาจจะถูก relate valuation ขึ้นบ้างตามต่างประเทศนะครับแต่ว่าจุดที่เหลือก็คือว่า performance มันต้องฝืนนะครับซึ่งเราคิดว่าพี่ขอคือจุดนี้ครับผมเนี่ยแหละพี่กำลังจะเข้าเรื่องเลยพี่กำลังจะถามทันว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยมองว่าอิเล็กทรอนิกส์บ้านเราเนี่ยไม่ได้ประโยชน์กับไซเคิลของ AI กับ Data Center นะครับทันคิดอย่างเรื่อง EV เนี่ยได้บ้างไม่ได้บ้างเราเคยผ่านเฟสนี้มาแล้วเนาะแต่ผ่านเรื่อง AI เรื่องชิปเรื่อง Data Center เนี่ยต่างประเทศคนนักทุนก็บอกว่าเฮ้ยเดลต้ามันเกี่ยวด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยทันลงรายละเอียดมาในฝั่งของตัวเดลต้านิดนึงได้ไหมครับซึ่งเราเลือกเป็นตัวสต็อกพิกแล้วเรามีการอัปเกรด valuation วันนี้ขึ้นเป็น95บาทด้วยเนี่ยสุดท้ายแล้วทันตอบให้นักลงทุนฟังหน่อยได้ไหมว่ามันเกี่ยวจริงๆหรือบางทีมันเป็นสตอรี่หรือบางทีมันเป็นแบบกำไรจริงๆของมันเลยครับคือตัวอื่นเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเกี่ยวนะครับแต่เดลต้าเนี่ยเกี่ยวเพราะว่าโปรดักต์หลักของเดลต้า
product มันคือพวก power supply นะครับซึ่ง power supply ลูกค้าเขาเนี่ยก็คือกลุ่มเทคเนี่ยแหละที่ big name พวกอาจจะพูดไม่ได้แต่ว่าก็กลุ่มพวกหุ้นนางฟ้าเบอร์หนึ่งอ่ะตอนนี้ก็เป็นเบอร์หนึ่งอ่ะอาจจะพูดชื่อไม่ได้ซึ่งโปรดักต์ของ Delta มันจะมีเข้าไปอยู่ใน2อย่างนะครับอย่างแรกที่มีมาตั้งแต่ปี2020 2021 2022เป็นต้นมาที่เราเรียกกันว่า Data Center Data Center เนี่ยคือมันเป็น Power Supply แล้วก็พวก Power Management System ที่เข้าไปอยู่ในตึก Data Center นะครับเพราะมันต้องใช้ไฟเยอะมันก็ต้องใช้ระบบไฟนะครับคือพวกเนี้ยอันนี้ที่โตมาในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าหลังๆที่เรามาพูดเรื่อง AI กันเนี่ยมันจะเป็นอีกตัวนึงที่มันจะเข้าไปอยู่ใน GPU นะครับซึ่งลูกค้าก็จะเป็นพวกผู้ผลิตชิปที่ผลิต GPU ให้กับ AI ซึ่งมันก็มีอยู่ไม่กี่ตัวหรอกนะครับซึ่งเรามองว่าในปีนี้ไอ้ตัวที่จะโตแรงคือจะโตจาก AI application นะครับซึ่ง revenue มันเริ่มเข้ามาตั้งแต่ช่วง Q4 ที่ผ่านมาแต่ว่ามันยังน้อยนะครับ Q1 ก็โตแต่ว่ามันยังน้อยแล้วเราคิดว่าตั้งแต่ Q2 เป็นต้นไปเนี่ยมันจะเริ่มแรมป์อัพขึ้นได้ค่อนข้างเยอะซึ่งทางบริษัทเนี่ยมองว่ารายได้ส่วนเนี้ยมันน่าจะโตแบบดับเบิ้ลได้ในปีนี้เลยจากที่ปัจจุบันเนี่ยจะอยู่ประมาณต่ำกว่า 5% ของรายได้รวมนะครับอาจจะขึ้นมาเป็นดับเบิ้ลดิจิตได้ซึ่งถ้าตีเป็นตัวเงินก็ค่อนข้างเยอะอาจจะประมาณสัก 4-500 ล้าน US ดอลลาร์นะครับซึ่งก็ถือว่าโอเคแหละเพราะว่ามันมาจากศูนย์ขึ้นมาเป็น 10% ของรายได้แล้วรายได้เดลต้ามันฐานค่อนข้างใหญ่นะครับเพิ่งนั้นเมื่อกี้ท่านบอกเท่าไหร่นะครับขออีกทีนึงตัวเลขเท่าไหร่นะ ถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์มันมาจากคือ Q4 นะมันแทบจะ0เลยแล้วปัจจุบันอยู่ประมาณ single digit แล้วคิดว่าปีนี้น่าจะขึ้นมาได้เป็น double digit คือประมาณ 10% นะครับโอ้โหเยอะอยู่นะใช่ก็เลยมองแรงแล้วก็ในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยลูกค้าก็จะร้อนช่วงโปรเจกต์ต่างๆซึ่ง Delta ก็เข้าไป participate ตรงนั้นก็คิดว่าน่าจะได้รายได้เพิ่มขึ้นมาในส่วนนี้นะครับแล้วก็ที่ดีคือว่ารายได้ที่เป็นพวก data center หรือว่า AI application เนี่ยมันมาจิ้นดีนะครับคือจะไม่เหมือนแบบ EV ที่ช่วงก่อนหน้านี้โตขึ้นมาแต่ก็ไม่เห็นจะลงมาที่กำไรเท่าไหร่เพราะอันนั้นมันมาจิ้นน้อยนะครับเราก็เลยมองว่าไอ้ตัวนี้แหละที่จะเป็นตัว margin driver แล้วก็จะลงมาที่ earning ได้ก็สรุปเราก็เลยมีการอัปเกรดความจริงก็ทั้งเซกเตอร์นะครับทั้ง4ตัวเรา relate valuation ขึ้นมานะครับก็ปัจจุบันเราอัปเกรด Delta กับ HANA ขึ้นเป็น buy นะครับ KC เป็น buy อยู่แล้วก็ target price อยู่ที่95สำหรับ Delta 55สำหรับ HANA แล้วก็55สำหรับ KCส่วน SVI เป็น neutral target price 8.50 บาทนะครับก็คิดว่าในแง่ของ valuation เนี่ยตอนนี้เรื่องดอกบงดอกเบี้ยอะไรก็ดูเหมือนจะ support มากขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะมีการ relate ตามต่างประเทศขึ้นไปบ้างเพราะว่า earning มันดูเหมือนจะเริ่มฟื้นแล้วนะครับก็คร่าวๆประมาณนี้เราเลือก Delta เป็น topic ครับผมครับโอ้แล้วระหว่างที่เราพูดคุยกันนะครับท่านพี่กดดูสั้นๆนะเช้าวันนี้นี่เปิดให้ดูราคาเดลต้าไต้หวันเพิ่งเห็นเมื่อกี้เหมือนกันนะครับเปิดบวกขึ้นมา20กว่าเหรียญนะครับบวกขึ้นมาทีเดียว20กว่าเหรียญนะครับสำหรับตัวเดลต้าไต้หวันนะครับบวกมาประมาณ 5-6% นะเช้าวันนี้นะครับเรียลไทม์บ้านเรานะครับ